พลังวิเศษของคนธรรมดา EP ที่4ไม่ลดละคนแบบคุณก็สร้างผลงานที่โลกต้องหันมามองได้หนังสือเล่มนี้นะคะจะช่วยปลุกพลังวิเศษในตัวคุณค่ะถ้าหากคุณเป็นคนที่รู้สึกว่าตัวเองไม่มีอะไรดีเป็นคนธรรมดาจริงๆแล้วความธรรมดาของเราอ่ะมันไม่ธรรมดาเลยค่ะไม่มีใครเป็นคนธรรมดาค่ะเชื่อในสิ่งนี้นะคะแล้วก็ EP นี้นะคะก็จะเป็น EP ที่4แล้วมีใครบ้างคะที่ฟังมาตั้งแต่ EP แรกๆนะคะคืออยากบอกว่าหนังสือเล่มนี้เป็นเรื่องราวที่ผู้เขียนก็คืออลิซาเบธ กริลเบิร์ตนะคะเขาถ่ายทอดผ่านประสบการณ์ผ่านเรื่องเล่าของตัวเขาเองแล้วก็มันเลยเป็นเนื้อหาที่ไม่อยากสรุปค่ะแต่อยากให้ทุกคนได้ฟังเรื่องราวด้วยเพราะว่าเป็นเรื่องราวที่มีประโยชน์แล้วก็สนุกเหมือนกันนะคะเหมือนที่ฟังนิยายไปด้วยเลยนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ลองมาฟังกันนะคะที่ EP ที่4ค่ะไม่ลดละนะคะมาเริ่มกันเลยตอนที่ฉันอายุประมาณ16ปีฉันได้ปฏิญาณกับตัวเองว่าจะเป็นนักเขียนฉันหมายถึงฉันลุกขึ้นมาปฏิญาณตนจริงๆเหมือนผู้หญิงที่นิสัยต่างกับฉันโดยสิ้นเชิงตัดสินใจเข้าพิธีปฏิญาณตนเป็นแม่ชีแน่นอนว่าฉันต้องทำพิธีของฉันเองเพราะไม่มีสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งไหนทำพิธีปฏิญาณตนให้เด็กวัยรุ่นที่อยากเป็นนักเขียนฉันก็เลยใช้จินตนาการและความหลงใหลของตัวเองทำพิธีในแบบของฉันคืนหนึ่งฉันหลบตัวอยู่ในห้องนอนปิดไฟมืดทั้งห้องจากนั้นก็จุดเทียนซุดตัวลงคุกเข่าแล้วสาบานว่าจะยึดมั่นในการเขียนหนังสือไปตลอดชีวิตคำปฏิญาณของฉันเฉพาะเจาะจงมากและจนถึงตอนนี้ฉันก็ยังยืนยันว่ามันสมเหตุสมผลมากด้วยฉันไม่ได้สาบานว่าจะเป็นนักเขียนที่ประสบความสำเร็จเพราะฉันรู้สึกได้ว่าความสำเร็จเป็นสิ่งที่อยู่เหนือการควบคุมของฉันฉันไม่ได้สัญญาว่าจะเป็นนักเขียนที่ยิ่งใหญ่เพราะฉันไม่รู้ด้วยซ้ำว่าฉันจะยิ่งใหญ่ได้หรือเปล่าแล้วฉันก็ไม่ได้มีกำหนดระยะเวลาเช่นถ้าฉันอายุ30แล้วหนังสือของฉันยังไม่ได้รับการตีพิมพ์ฉันจะหยุดเขียนแล้วก็หาอย่างอื่นทำฉันไม่ได้ตั้งข้อแม้หรือข้อจำกัดอะไรทั้งสิ้นสำหรับเส้นทางการเป็นนักเขียนกำหนดเวลาของฉันก็คือไม่มีกำหนดเวลาฉันก็แค่ปฏิญาณกับจักรวาลไปตรงๆว่าฉันจะเขียนหนังสือตลอดชีวิตไม่ว่าผลลัพธ์จะเป็นยังไงฉันสัญญาว่าจะพยายามอดทนพอใจกับสิ่งที่ได้และจะไม่ขี้บ่นนอกจากนั้นฉันยังสัญญาด้วยว่าจะไม่เรียกร้องให้การเขียนหนังสือมาดูแลฉันในด้านการเงินแต่ฉันจะเป็นคนดูแลมันเองฉันจะพยายามทุกวิถีทางเพื่อหาเงินมาเลี้ยงดูตัวเองและการเขียนฉันจะไม่ร้องขอสิ่งตอบแทนจากคนอื่นสำหรับความทุ่มเทของฉันฉันแค่อยากใช้ชีวิตใกล้ชิดกับการเขียนให้มากที่สุดใกล้ชิดกับจุดกำเนิดของสิ่งที่ฉันเสาะแสวงหาและสิ่งที่ทำให้ฉันมีความสุขมากที่สุดดังนั้นฉันจึงพร้อมทำทุกอย่างเพื่อจะอยู่รอดบนเส้นทางสายนี้สิ่งที่น่าแปลกคือฉันรักษาคำปฏิญาณนั้นไว้ได้อย่างเหนียวแน่นตลอดหลายปีจนกระทั่งทุกวันนี้ทั้งที่ฉันผิดสัญญามากมายในชีวิตรวมทั้งผิดปฏิญาณตอนแต่งงานด้วยแต่ฉันกลับไม่เคยผิดสัญญาในเรื่องการเขียนเลยฉันยังรักษาคำปฏิญาณนั้นไว้ได้ตอนอายุ20กว่าซึ่งเป็นช่วงที่ชีวิตกำลังยุ่งเหยิงสุดขีดช่วงนั้นฉันไม่มีความรับผิดชอบเลยสักนิดเดียวแต่ถึงฉันจะทำตัวเหลวไหลไม่ระมัดระวังและบุ่มบ่ามขนาดไหนฉันก็ยังยึดมั่นต่อคำปฏิญาณในการเขียนราวกับมันเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ล้ำค่าฉันเขียนหนังสือทุกวันตลอดช่วงอายุ20ตอนนั้นฉันมีแฟนเป็นนักดนตรีอยู่พักใหญ่ๆและเขาก็ซ้อมดนตรีทุกวันเช่นกันเมื่อเขาฝึกไล่สเกลฉันก็ฝึกเขียนฉากสั้นๆในนิยายของฉันเราต่างก็หมกมุ่นอยู่กับงานศิลปะตามเส้นทางของตัวเองในวันที่ทุกอย่างตีบตันในวันที่แรงบันดาลใจหดหายฉันจะตั้งนาฬิกาจับเวลาไว้30นาทีแล้วบังคับให้ตัวเองนั่งลงเขียนอะไรสักอย่างอะไรก็ได้ฉันเคยอ่านบทสัมภาษณ์ของจอห์นอัฟไดท์
เขาบอกว่านิยายที่ดีที่สุดหลายเล่มเขียนขึ้นโดยใช้เวลาเพียง1ชั่วโมงต่อวันเพราะฉะนั้นฉันก็น่าจะสละเวลาแค่30นาทีให้กับงานที่ฉันรักได้ไม่ว่าตอนนั้นชีวิตฉันจะเป็นยังไงหรือฉันจะรู้สึกว่าเขียนได้แย่แค่ไหนก็ตามโดยรวมแล้วงานของฉันในช่วงนั้นก็แย่จริงๆนั่นแหละฉันไม่รู้ด้วยซ้ำว่าตัวเองทำอะไรอยู่บางครั้งฉันก็รู้สึกเหมือนกำลังพยายามใช้เข็มแกะสลักลวดลายบนเปลือกหอยทั้งที่สวมถุงมือจับของร้อนหนาเถอะทะทุกอย่างดูจะใช้เวลานานเหลือเกินฉันไม่มีกลยุทธ์ไม่มีลู่ทางอะไรเลยบางครั้งฉันต้องใช้เวลาเป็นปีเพื่อเขียนเรื่องสั้นแค่เรื่องเดียวช่วงนั้นฉันจะพยายามเขียนเลียนแบบนักเขียนคนโปรดเสียเป็นส่วนใหญ่มีช่วงหนึ่งที่ฉันพยายามเขียนเลียนแบบเออร์เนสต์เฮอร์มิงเวย์ใครๆก็ต้องผ่านช่วงเวลานี้กันทั้งนั้นแหละนาแต่ฉันก็เคยผ่านช่วงที่หมกมุ่นกับคอแม็กแมคคาร์ทีเจ้าของรางวัลพูลิตเซอร์ด้วยในช่วงเริ่มต้นทุกคนก็ทำอย่างนี้กันทั้งนั้นเราต้องเรียนแบบใครสักคนก่อนที่จะสร้างสิ่งใหม่ในวิถีทางของตัวเองฉันเคยพยายามเขียนตามสไตล์นักเขียนนิยายแนวโกธิกใต้เพราะฉันรู้สึกว่ามันน่าสนใจกว่าวิธีเขียนแบบชาวนิวอิงแลนด์ของฉันมากแต่ฉันเขียนสไตล์นักเขียนใต้ได้ไม่ดีหรอกเพราะฉันยังไม่เคยไปภาคใต้เลยแม้แต่ครั้งเดียวเพื่อนคนหนึ่งของฉันซึ่งเป็นคนใต้ตัวจริงเสียงจริงพูดกับฉันอย่างเพลียๆว่าเธอเขียนเรื่องตะเท่ากลุ่มหนึ่งนั่งจับเข่ากินถั่วคุยกันอยู่บนเฉลียงทั้งวันทั้งที่เธอยังไม่เคยนั่งกินถั่วบนเฉลียงเลยเนี่ยนะกล้ามากแหมฉันพยายามแล้วนี่นาไม่มีส่วนไหนเลยที่ง่ายแต่มันไม่สำคัญหรอกฉันไม่เคยคิดว่าการเขียนหนังสือเป็นเรื่องง่ายอยู่แล้วฉันแค่อยากให้มันน่าสนใจแล้วมันก็น่าสนใจสำหรับฉันเสมอมาแม้แต่ตอนที่ฉันเขียนได้ไม่ดีมันก็ยังน่าสนใจมันทำให้ฉันสนใจได้เสมอและความสนใจอย่างจริงจังนี่เองที่ทำให้ฉันเขียนต่อไปเรื่อยๆแม้จะไม่เคยประสบความสำเร็จเป็นชิ้นเป็นอันเลยก็ตามแล้วฉันก็ค่อยๆพัฒนาขึ้นหลักการทั่วไปของชีวิตซึ่งถือว่าเป็นประโยชน์มากคือถ้าคุณฝึกฝนสิ่งใดก็ตามคุณจะเก่งในสิ่งนั้นมากขึ้นเสมอตัวอย่างเช่นถ้าฉันใช้ชีวิตช่วง20กว่าฝึกเล่นบาสเกตบอลทุกวันนวดแป้งทำขนมทุกวันหรือศึกษาเรื่องเครื่องยนต์ทุกวันป่านนี้ฉันก็คงเก่งกาจในการชูลูกโทษทำครัวซองได้อร่อยสุดๆและรู้เรื่องเครื่องยนต์อย่างทะลุปุโปร่งไปแล้วแต่ฉันเลือกที่จะฝึกเขียนหนังสือแต่ไม่ได้หมายความว่าถ้าคุณไม่เริ่มฝึกฝนตั้งแต่อยู่ในวัย20มันจะสายเกินไปแล้วนะไม่ใช่เลยได้โปรดอย่าคิดอย่างนั้นเด็ดขาดไม่เคยมีคำว่าสายเกินไปฉันสามารถยกตัวอย่างคนเก่งๆที่เพิ่งเริ่มทำงานสร้างสรรค์เมื่ออายุมากแล้วให้คุณฟังได้เป็น10คนบางคนเริ่มสร้างผลงานเมื่ออายุล่วงเลยไปไกลแล้วด้วยซ้ำแต่เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาฉันขอเล่าถึงแค่คนเดียวก็แล้วกันเธอชื่อวินิเฟรดฉันรู้จักวินิเฟรดในช่วงทศวรรษที่1990ที่ Greenwich Village ฉันเจอเธอครั้งแรกในงานวันเกิดฉลองอายุครบ90ปีของเธอซึ่งเป็นปาร์ตี้ที่สนุกแบบบ้าคลั่งมากเธอเป็นเพื่อนของเพื่อนฉันอีกทีเพื่อนฉันเป็นผู้ชายอายุ20กว่าวินิเฟรดมีเพื่อนทุกเพศทุกวัยและมาจากพื้นเพที่หลากหลายมากสมัยก่อนวินิเฟรดเคยเป็นคนดังอยู่พักหนึ่งในย่านวอชิงตันสแควร์เธอเป็นผู้หญิงสไตล์โบฮีเมียนระดับตำนานและอาศัยอยู่ในกรีนวิชวิลเลจมานานแสนนานเธอกล้าวผมสีแดงยาวเป็นมวยไว้กลางศีรษะเสมอและสวมสร้อยสีอัมพันเส้นยาวหลายเส้นอยู่ตลอดเวลาเธอกับสามีซึ่งเสียชีวิตไปแล้วเคยเที่ยวไล่ล่าพายุไต้ฝุ่นและพายุเฮอริเคนด้วยกันไปทั่วโลกในช่วงพักร้อนเพียงเพราะว่ามันสนุกดีและตัวเธอเองก็เหมือนพายุเฮอริเคนลูกหนึ่งเช่นกันวินิเฟรดเป็นคนที่มีชีวิตชีวาที่สุดเท่าที่ฉันเคยพบในช่วงวัยสาวดังนั้นวันหนึ่งเมื่อฉันกำลังมองหาแรงบันดาลใจฉันก็เลยเอ่ยปากถามเธอว่าหนังสือที่คุณชอบที่สุดคือเรื่องอะไรคะเธอตอบว่าโอ๊ยตายแล้วให้เลือกแค่เล่มเดียวเองคงไม่ได้หรอกฉันรักหนังสือตั้งหลายเล่มแต่ฉันตอบได้นะว่าชอบหัวข้อไหนมากที่สุด
เมื่อ10ปีก่อนฉันเริ่มศึกษาประวัติศาสตร์ยุคเมโสโปเตเมียแล้วฉันก็หลงไหลมันหัวปักหัวปั๊มมันเปลี่ยนชีวิตฉันไปเลยล่ะสำหรับคนอายุ25อย่างฉันการได้ยินหญิงม่ายอายุ90บอกว่าชีวิตของเธอเปลี่ยนไปเพราะความหลงไหลในอะไรบางอย่างถือเป็นเรื่องที่เปิดหูเปิดตาฉันมากฉันรู้สึกได้เลยว่ามุมมองของฉันกำลังขยายออกราวกับความคิดของฉันเปิดกว้างขึ้นอีกหลายขุมและพร้อมรับสิ่งใหม่ที่จะก้าวเข้ามาในชีวิตได้เต็มที่แต่เมื่อฉันเรียนรู้เกี่ยวกับความหลงไหลของวินิเฟรดมากขึ้นสิ่งที่สะดุดใจฉันมากที่สุดก็คือตอนนี้เธอกลายเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องประวัติศาสตร์ยุคเมโสโปเตเมียไปแล้วเธอศึกษาเรื่องนี้มานานถึง10ปีถ้าคุณทุ่มเทให้กับอะไรสักอย่างยาวนานขนาดนั้นคุณก็ต้องกลายเป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขานั้นแน่ๆเวลา10ปีนี้คุณเรียนเอาปริญญาโท2ใบแถมด้วยปริญญาเอกอีกใบได้สบายๆเลยนะเธอเดินทางไปเยี่ยมชมการขุดค้นทางโบราณคดีในตะวันออกกลางหลายครั้งเธออ่านอักษรลิ่มในสมัยโบราณได้เธอรู้จักนักวิชาการและผู้ดูแลพิพิธภัณฑ์หลายคนเธอไปชมนิทรรศการตามพิพิธภัณฑ์ต่างๆและเข้าร่วมการสัมมนาที่จัดในเมืองของเธอทุกครั้งไม่เคยขาดปัจจุบันทุกคนที่มีคำถามเกี่ยวกับยุคเมโสโปเตเมียจะต้องมองหาวินิเฟรดเพราะตอนนี้เธอเป็นผู้รู้ไปแล้วตอนนั้นฉันเป็นแค่เด็กสาวที่เพิ่งจบจากมหาวิทยาลัยได้ไม่นานฉันมีความคิดแคบๆและเชื่อว่าการศึกษาของฉันเสร็จสิ้นไปแล้วหลังจากได้รับประกาศนียบัตรจากมหาวิทยาลัยนิวยอร์กเรียบร้อยแต่เมื่อฉันพบวินิเฟรดฉันก็ตระหนักว่าการศึกษาของเราไม่ได้จบสิ้นเมื่อพวกเขามอบใบปริญญาให้เราแต่มันจบเมื่อเรายอมให้มันจบต่างหากและตอนที่วินิเฟรดอายุ80เธอก็ตัดสินใจเด็ดขาดว่ามันต้องยังไม่จบแค่นี้แล้วคุณจะเริ่มไล่ตามชีวิตที่สร้างสรรค์ที่สุดและสิ่งที่คุณหลงใหลที่สุดเมื่อไหร่ดีล่ะคุณลงมือตอนไหนก็ได้เมื่อคุณตัดสินใจจะลงมือฉันเขียนหนังสือต่อไปเรื่อยๆฉันเขียนต่อไปไม่หยุดสำนักพิมพ์ก็ยังไม่ตีพิมพ์หนังสือของฉันแต่ไม่เป็นไรเพราะฉันกำลังเรียนรู้สิ่งที่เป็นประโยชน์ที่สุดที่ฉันได้รับจากการตั้งใจเขียนหนังสืออยู่ตลอดหลายปีก็คือฉันเริ่มสังเกตเห็นแบบแผนทางอารมณ์ของตัวเองระหว่างสร้างสรรค์ผลงานอารมณ์ความรู้สึกของฉันเกิดขึ้นซ้ำๆเป็นวงจรตลอดกระบวนการสร้างสรรค์แล้ววงจรที่ว่าก็เหมือนเดิมทุกครั้งที่ฉันเริ่มงานใหม่ฉันจะเริ่มพูดแบบนี้เมื่อรู้สึกหมดกำลังใจกับงานที่เพิ่งทำไปได้เมื่อกี่อาทิตย์ทั้งที่ตอนเริ่มลงมือฉันกระตือรือร้นกับมันมากช่วงนี้ไงที่ฉันรู้สึกว่าไม่น่าเริ่มงานชิ้นนี้เลยใช่แล้วล่ะเป็นแบบนี้ทุกที่เลยสินะหรือไงล่ะช่วงที่ฉันชอบบอกตัวเองว่าคงไม่มีวันเขียนอะไรได้ดีอีกแล้วหรือนี่ไงช่วงที่ฉันเริ่มตำหนิตัวเองว่าห่วยแตกแถมยังขี้เกียจตัวเป็นขนอีกต่างหากหรือนี่ไงช่วงที่ฉันเริ่มจินตนาการไปใหญ่โตว่างานของฉันจะต้องโดนวิจารณ์สับแหลกทั้งที่ยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าหนังสือจะได้ตีพิมพ์หรือเปล่าหรือเมื่อเขียนหนังสือจบเล่มนี่ไงช่วงที่ฉันเริ่มประสาทเสียว่าต่อไปอาจจะสร้างผลงานไม่ได้แล้วหลังจากทุ่มเทเขียนหนังสืออยู่หลายปีฉันก็เริ่มรู้ว่าถ้าทำงานต่อไปเรื่อยๆโดยไม่ต้องคิดอะไรมากฉันก็จะผ่านภาวะอารมณ์แต่ละช่วงและก้าวสู่ขั้นตอนต่อไปได้ด้วยดีฉันเตือนตัวเองว่าความกังวลเหล่านี้เป็นปฏิกิริยาโต้ตอบตามปกติของมนุษย์เมื่อต้องพบเจอกับสิ่งที่เราไม่รู้จักถ้าฉันคอยบอกตัวเองไว้ว่ามาถูกทางแล้วบอกตัวเองว่าโชคชะตากำหนดให้ฉันทำงานร่วมกับแรงบันดาลใจและแรงบันดาลใจก็ต้องการทำงานร่วมกับฉันฉันก็จะสามารถเอาชนะอารมณ์สับสนวุ่นวายเหล่านั้นได้โดยสมองไม่ระเบิดไปก่อนงานจะเสร็จในช่วงเวลาเหล่านั้นฉันแทบจะได้ยินเสียงความคิดสร้างสรรค์พูดกับฉันขณะที่ฉันกำลังปั่นป่วนอยู่กับความกลัวและความไม่มั่นใจอยู่กับฉันก่อนสิมันพูดอย่างนี้กลับมาหาฉันก่อนไว้ใจฉันสิแล้วฉันก็ตัดสินใจที่จะไว้ใจมันนี่คือสิ่งที่สะท้อนถึงความดื้อดึงในตัวฉันได้ดีที่สุดซีมูสฮีนีเจ้าของรางวัลโนเบลสาขาวรรณกรรม
อธิบายเปรียบเทียบไว้อย่างงดงามและเห็นภาพมากๆว่าเมื่อใครสักคนเริ่มฝึกเขียนบทกวีคนคนนั้นไม่ควรคาดหวังว่าผลงานจะออกมาดีตั้งแต่เริ่มเขียนกวีมือใหม่ก็เหมือนคนที่หย่อนถังลงไปในบ่อน้ำได้เพียงครึ่งทางทุกครั้งที่ดึงถังกลับขึ้นมาเขาจะไม่เจออะไรเลยนอกจากความว่างเปล่าแต่ถึงจะผิดหวังแค่ไหนคุณก็ต้องพยายามต่อไปหลังจากฝึกฝนต่อไปอีกหลายปีฮีนีอธิบายว่าในที่สุดโซ่ที่ผูกติดกับถังก็ตึงเขม็งขึ้นมาอย่างไม่รู้เนื้อรู้ตัวแล้วคุณก็พบว่าถังใบนั้นหย่อนลงไปถึงน้ำในบ่อและรู้สึกได้ถึงแรงถ่วงคุณจะต้องพยายามดึงถังขึ้นมาจนเนื้อหนังถลอกเลยทีเดียวตอนฉันอายุ20ต้นๆฉันมีเพื่อนสนิทคนหนึ่งซึ่งใฝ่ฝันอยากเป็นนักเขียนเช่นเดียวกับฉันฉันจำได้ว่าเขามักจะกลัดกลุ้มซึมเศร้าอยู่บ่อยๆพอรู้สึกว่าตัวเองล้มเหลวไม่มีความสามารถพอที่จะเขียนหนังสือให้ได้รับการตีพิมพ์เขาจะเอาแต่นั่งทำหน้าบึ้งตึงและโวยวายเป็นประจำฉันไม่อยากนั่งแกล้วอยู่แบบนี้แล้วเขาโอดครวญเมื่อไหร่ไอ้สิ่งที่ฉันทำมันจะเห็นผลสักทีนะเมื่อไหร่มันจะกลายเป็นอาชีพจริงๆสักทีตั้งแต่ตอนนั้นฉันก็รู้แล้วว่ามุมมองของเพื่อนคนนี้มีจุดผิดพลาดบอกก่อนเลยว่าตอนนั้นยังไม่มีใครยอมตีพิมพ์ผลงานของฉันฉันก็อยากให้เรื่องดีๆเกิดขึ้นกับฉันเหมือนกันนั่นแหละฉันเองก็อยากได้ทุกอย่างที่เขาพูดมาทั้งความสำเร็จผลตอบแทนและการยอมรับฉันเองก็ผิดหวังและท้อแท้มาแล้วไม่รู้ตั้งกี่ครั้งแต่ฉันเตือนตัวเองเสมอว่าการรู้จักรับมือกับความผิดหวังและความท้อแท้เป็นหนึ่งในหน้าที่ของนักสร้างสรรค์ฉันเชื่อว่าถ้าคุณอยากเป็นศิลปินสิ่งสำคัญที่สุดอย่างหนึ่งในการทำงานก็คือการจัดการกับความท้อแท้ของตัวเองเผลอๆมันอาจจะเป็นสิ่งเดียวที่สำคัญด้วยซ้ำไปความท้อแท้ไม่ใช่อุปสรรคขัดขวางการทำงานแต่มันเป็นส่วนหนึ่งที่คุณต้องเจอระหว่างการทำงานทุกชิ้นส่วนที่สนุกส่วนที่คุณไม่รู้สึกเลยว่าเป็นงานก็คือตอนที่คุณสร้างสรรค์ผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมตอนที่ทุกอย่างไปได้สวยตอนที่ทุกคนชอบผลงานของคุณซึ่งทำให้คุณมีความสุขสุดๆแต่ช่วงเวลาแบบนั้นไม่ได้มาง่ายๆเส้นทางที่คุณต้องเดินไม่ได้มีแต่ความสุขสมหวังเสมอไปสิ่งที่จะตัดสินว่าคุณรักงานนั้นจริงหรือเปล่าและพร้อมจะฝ่าฟันความเหนื่อยยากทุกอย่างหรือไม่อยู่ที่ว่าคุณจัดการตัวเองยังไงเมื่อรู้สึกผิดหวังและจะรับมือยังไงเมื่อทุกอย่างไม่ราบรื่นเอาเสียทีการประคับประคองตัวเองให้ผ่านทุกขั้นตอนในกระบวนการสร้างสรรค์ไปได้คือสิ่งที่ยากที่สุดเมื่อไม่นานมานี้ฉันได้อ่านบล็อกที่ดีมากของนักเขียนชื่อมาร์คแมนสันเขาบอกว่าเคล็ดลับในการค้นหาสิ่งที่ตัวเองชอบก็คือการตอบคำถามข้อนี้อย่างซื่อสัตย์ที่สุดคุณชอบรสอะไรของแซนด์วิชไส้อึสิ่งที่แมนสันต้องการบอกก็คือไม่ว่าตอนแรกงานนั้นจะดูวิเศษขนาดไหนน่าตื่นเต้นเพียงใดและสวยงามแค่ไหนแต่งานทุกอย่างมาพร้อมกับแซนด์วิชไส้อึที่มีรสชาติเฉพาะตัวเสมองานทุกอย่างมีด้านลบของมันแมนสันสรุปเอาไว้อย่างฉลาดลุ่มลึกว่างานทุกประเภทมีบางส่วนที่เฮงซวยคุณต้องตัดสินใจเอาเองแล้วล่ะว่าคุณรับความเฮงซวยแบบไหนได้คำถามก็ไม่มีอะไรมากคุณหลงไหลอะไรและคุณหลงไหลมันมากพอที่จะอดทนกับแง่มุมที่น่าเบื่อที่สุดของมันได้หรือเปล่าแมนสันอธิบายไว้อย่างนี้ถ้าคุณอยากเป็นศิลปินมืออาชีพแต่คุณทนไม่ได้ที่ผลงานของตัวเองจะต้องถูกปฏิเสธเป็นร้อยๆครั้งหรืออาจจะเป็นพันๆครั้งคุณก็จบเหตุตั้งแต่ยังไม่เริ่มแล้วถ้าคุณอยากเป็นทนายมือฉมังแต่ทนทำงาน80ชั่วโมงต่ออาทิตย์ไม่ไหวงั้นฉันคงต้องบอกข่าวร้ายกับคุณเพราะถ้าคุณรักและต้องการบางสิ่งบางอย่างมากพอคุณจะยอมกินแซนด์วิชไส้อึที่มาพร้อมกับมันได้อย่างไม่มีปัญหาตัวอย่างเช่นถ้าคุณอยากมีลูกจริงๆคุณก็ต้องยอมรับเรื่องการแพ้ท้องถ้าคุณอยากเป็นบาทหลวงจริงๆคุณก็ต้องไม่รังเกียจที่จะนั่งฟังปัญหาของคนอื่นถ้าคุณชอบการแสดงจริงๆคุณก็ต้องยินดีที่จะเดินทางอยู่ตลอดเวลาไม่ว่ามันจะไม่สะดวกสบายขนาดไหน
ถ้าคุณอยากท่องโลกกว้างจริงๆคุณก็ต้องยอมรับความเสี่ยงว่าอาจจะโดนล้วงกระเป๋าบนรถไฟถ้าคุณอยากฝึกเล่นสเก็ตจริงๆคุณก็ต้องตื่นตั้งแต่เช้ามืดในวันที่อากาศหนาวเหน็บเพื่อไปฝึกซ้อมที่ลานสเก็ตน้ำแข็งเพื่อนของฉันคนนั้นบอกว่าเขาอยากเป็นนักเขียนอย่างหมดหัวใจจริงๆแต่ปรากฏว่าเขาไม่อยากกินแซนด์วิชไส้อึที่แถมมากับอาชีพนี้เขารักการเขียนแน่ๆล่ะแต่เขาไม่ได้รักมันมากพอที่จะอดทนกับความอับอายเมื่อผลลัพธ์ไม่เป็นอย่างที่หวังและไม่ได้มาในเวลาที่เขาต้องการเขาไม่อยากทำงานหนักแทบขาดใจเพื่ออะไรทั้งสิ้นนอกจากจะรับประกันได้ว่าเขาต้องประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนดไว้สำหรับฉันมันแปลว่าเขาอยากเป็นนักเขียนแค่เพียงครึ่งใจเท่านั้นและต่อมาไม่นานเขาก็เลิกล้มความตั้งใจจริงๆส่วนฉันก็นั่งมองแซนด์วิชไส้อึที่เขากินทิ้งไว้ครึ่งนึงอย่างโหยหิวอยากเอ่ยปากถามว่าไม่เอาแล้วจริงๆหรอเพราะฉันรักงานนี้มากถึงขนาดที่ฉันยินดีกินแซนด์วิชไส้อึของคนอื่นด้วยซ้ำถึงมันจะทำให้ฉันมีเวลาเขียนหนังสือมากกว่าเดิมตลอดเวลาที่ฝึกฝนการเขียนหนังสือฉันทำงานอื่นควบคู่ไปด้วยเสมอแม้หนังสือของฉันได้รับการตีพิมพ์แล้วแต่ฉันก็ยังไม่หยุดทำงานอื่นเพราะฉันอยากปลอดภัยไว้ก่อนฉันไม่ยอมหยุดทำงานแม้จะเขียนหนังสือไปแล้วถึง3เล่มซึ่งทั้ง3เล่มตีพิมพ์โดยสำนักพิมพ์ใหญ่และได้รับคำวิจารณ์ในทางบวกจาก The New York Times แถมหนึ่งใน3เล่มนี้ยังได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลหนังสือแห่งชาติด้วยคนอื่นอาจมองว่าฉันประสบความสำเร็จแล้วแต่ฉันยังไม่อยากเสี่ยงฉันจึงไม่ยอมลาออกจากงานจนกระทั่งฉันตีพิมพ์หนังสือเล่มที่4ก็เรื่อง Eat Play Love นั่นแหละฉันถึงตัดสินใจลาออกจากงานทั้งหมดและไม่ทำงานอะไรอย่างอื่นเลยนอกจากเขียนหนังสือที่ฉันยังพยายามหารายได้ทางอื่นอยู่นานขนาดนั้นเพราะฉันไม่อยากให้การเขียนหนังสือต้องแบกรับภาระค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันของฉันฉันรู้ดีว่าไม่ควรเรียกร้องสิ่งนี้จากงานเขียนเพราะตลอดหลายปีที่ผ่านมาฉันเห็นคนมากมายทำลายความคิดสร้างสรรค์ของตัวเองด้วยการมุ่งหวังว่าผลงานจะต้องทำเงินฉันเคยเห็นศิลปินหมดตัวและประสาทเสียกับเรื่องนี้มามากแล้วพ่อโมแต่คิดว่าศิลปินตัวจริงต้องหาเลี้ยงชีพด้วยผลงานได้และเมื่อล้มเหลวพวกเขาก็จะทุกข์ใจวิตกกังวลหรือถึงขั้นล้มละลายที่ยากที่สุดคือคนเหล่านี้มักจะหยุดสร้างผลงานไปเลยฉันรู้สึกเสมอว่าความคิดแบบนั้นโหดร้ายกับงานของคุณมากคุณคาดหวังให้มันสร้างรายได้ให้คุณราวกับความคิดสร้างสรรค์เป็นกองทุนอะไรสักอย่างถ้าคุณหาเลี้ยงชีพจากผลงานสร้างสรรค์ของคุณได้อย่างสบายไปตลอดการก็วิเศษมากมันเป็นความฝันของทุกคนอยู่แล้วแต่อย่าปล่อยให้ฝันนั้นกลายเป็นฝันร้ายความต้องการด้านการเงินสร้างข้อจำกัดให้ความคิดสร้างสรรค์มากเกินไปทั้งที่มันบอบบางและเอาแน่เอานอนไม่ได้คุณต้องฉลาดพอที่จะหาเลี้ยงตัวเองด้วยช่องทางอื่นๆอย่าอ้างว่าคุณมีความเป็นศิลปินมากเกินกว่าจะคิดเรื่องเงินทองอย่าทำตัวเป็นเด็กอย่างนั้นนั่นเป็นการลดทอนคุณค่าของตัวคุณเองการมีความเป็นเด็กอยู่ในตัวเป็นเรื่องดีในการสร้างสรรค์งานแต่การทำตัวเหมือนเด็กเป็นเรื่องอันตรายความคิดแบบเด็กๆมีอยู่หลายอย่างเช่นฝันว่าจะได้แต่งงานกับคนรวยฝันว่าจะได้มรดกก้อนโตฝันว่าจะถูกลอตเตอรี่ฝันว่าจะเจอยอดภรรยาที่จะคอยดูแลเรื่องน่าเบื่อทุกอย่างแทนคุณและปล่อยให้คุณสร้างสรรค์งานศิลปะอย่างสงบสุขและสะดวกสบายโดยไม่ต้องยุ่งเกี่ยวกับความวุ่นวายในโลกของความเป็นจริงเลยไม่เอาน่ะนี่คุณออกมาอยู่ในโลกภายนอกแล้วนะไม่ใช่ในท้องแม่คุณดูแลตัวเองและความคิดสร้างสรรค์ไปพร้อมๆกันได้อยู่แล้วใครๆเขาก็ทำกันมาไม่รู้ตั้งกี่ยุคกี่สมัยอีกอย่างคนที่ดูแลตัวเองได้ถือว่ามีศักดิ์ศรีความเป็นคนครบถ้วนศักดิ์ศรีที่ว่าจะสะท้อนออกมาในงานของคุณมันจะทำให้งานของคุณแข็งแกร่งขึ้นในบางกรณีผลงานของคุณอาจจะขายได้ในบางช่วงแต่บางช่วงก็ขายไม่ดีอย่าไปคิดว่านี่เป็นเรื่องคอขาดบาดตายมันก็แค่ความผันแปรตามธรรมชาติและความไม่แน่นอนของการใช้ชีวิตอย่างสร้างสรรค์หรือถ้าคุณวางเดิมพันจนหมดหน้าตักเพื่อไล่ตามความฝันในการสร้างสรรค์อะไรสักอย่างแต่ผลลัพธ์ที่ได้กลับไม่คุ้มจนทำให้คุณต้องกลับไปทำงานกินเงินเดือนชั่วคราวเพื่อเก็บออมเงินเตรียมออกตามล่าความฝันใหม่อีกครั้งมันก็ไม่เห็นเป็นไรนี่
ทำไปเลยแต่อย่าตะโกนใส่ความคิดสร้างสรรค์ของคุณว่านายต้องหาเงินให้ฉันนะมันไม่ต่างอะไรกับการตะโกนใส่แมวหรอกแมวไม่รู้เรื่องสักนิดว่าคุณพูดอะไรกับมันมีแต่จะทำให้มันกลัวจนวิ่งหนีไปมากกว่าก็คุณเล่นทำหน้าตาน่ากลัวขนาดนั้นและยังขึ้นเสียงใส่มันอีกด้วยที่ฉันทำงานอื่นต่ออีกนานเพราะอยากให้ความคิดสร้างสรรค์ของฉันเป็นอิสระและปลอดภัยถ้าฉันหาเงินจากงานอื่นได้เมื่อไหร่ที่ความคิดสร้างสรรค์ฉันเกิดตีบตันขึ้นมาฉันก็จะบอกมันได้ว่าไม่ต้องห่วงเธอพักก่อนเถอะเพราะเมื่อไหร่บอกนะฉันรอเธอได้เสมอฉันยินดีทำงานหนักเพื่อให้ความคิดสร้างสรรค์ของฉันวิ่งเล่นได้อย่างสบายใจฉันนี่แหละคือผู้อุปถัมภ์ของตัวฉันเองฉันนี่แหละเป็นยอดภรรยาของตัวฉันเองหลายครั้งฉันนึกอยากบอกศิลปินที่กำลังเคร่งเครียดกับปัญหาด้านการเงินว่าอย่ากดดันตัวเองขนาดนั้นเลยหางานทำซะสิการทำงานไม่ใช่เรื่องน่าขายหน้าเลยสักนิดสิ่งที่น่าขายหน้าคือการตะเพิดความคิดสร้างสรรค์ด้วยการบีบบังคับให้มันหาเงินมาเลี้ยงดูคุณต่างหากเมื่อไหร่ที่มีคนพูดกับฉันว่าจะลาออกจากงานเพื่อมาเขียนนิยายฉันจะเครียดแทนจนเหงื่อออกเต็มมือหรือเมื่อมีคนบอกฉันว่าแผนปลดหนี้ของเขาคือการขายบทหนังเรื่องแรกให้ได้ฉันจะอุทานในใจว่าแย่แล้วเขียนนิยายของคุณสิเอาเลยพยายามขายบทหนังของคุณให้ได้ฉันภาวนาเต็มที่ให้โชคเข้าข้างคุณให้คุณมีเงินทองไหลมาเทมาแต่ขอร้องว่าอย่าเอาความหวังทั้งหมดไปฝากไว้กับมันผลลัพธ์แบบนั้นเกิดขึ้นได้ยากจริงๆแล้วถ้าคุณยื่นคำขาดนั้นกับตัวเองคุณอาจจะทำลายความคิดสร้างสรรค์ในตัวคุณไปเลยก็ได้คุณสร้างงานศิลปะควบคู่กับการทำงานหาเลี้ยงชีพตามปกติได้อยู่แล้วฉันเองก็ทำอย่างนั้นมาตลอดการเขียนหนังสือทั้ง3เล่มเพราะถ้าไม่เป็นเพราะหนังสือเรื่อง Eat Pray Love ประสบความสำเร็จอย่างถล่มทลายป่านนี้ฉันก็คงยังทำงานอื่นๆควบคู่ไปด้วยโทนี่มอริสันเคยทำแบบนี้เธอตื่นตีห้าทุกวันเพื่อเขียนนิยายก่อนออกไปทำงานประจำในแวดวงสิ่งพิมพ์ J.K. Rowling ก็ทำแบบนี้ตอนเธอเป็นแม่ม่ายที่ต้องเลี้ยงลูกตามลำพังเธอดิ้นรนทำงานอย่างเหน็ดเหนื่อยพร้อมกับเขียนหนังสือไปด้วย Anne Pratchett เพื่อนของฉันเองก็เคยทำแบบนี้เธอทำงานที่ TGI Fridays และเขียนหนังสือในเวลาว่างสามีภรรยาคู่หนึ่งที่ฉันรู้จักก็เช่นกันทั้งคู่เป็นนักวาดภาพประกอบที่ทำงานประจำไปด้วยทุกเช้าพวกเขาจะตื่นก่อนลูกๆ1ชั่วโมงนั่งหันหน้าเข้าหากันที่โต๊ะในห้องทำงานเล็กๆแล้วต่างคนก็วาดรูปไปอย่างเงียบๆคนเราไม่ได้สร้างสรรค์งานเหล่านี้เพราะมีเวลาว่างหรือมีพลังงานเหลือเฟือพวกเขาทำเพราะการสร้างสรรค์ผลงานสำคัญสำหรับพวกเขามากจนพร้อมจะเสียสละเพื่อมันได้ถ้าคุณเป็นเทวดาเพิ่งตกสวรรค์มาแล้วก็บอกเลยว่ามนุษย์โลกเขาทำกันแบบนี้ทั้งนั้นแหละตามประวัติศาสตร์ของมนุษย์เราคนส่วนใหญ่มักต้องเจียดเวลามาทำงานศิลปะหลายคนต้องพยายามสรรหาเวลาว่างทีละเล็กละน้อยเพื่อสร้างสรรค์ผลงานแถมส่วนใหญ่ยังสร้างงานจากวัสดุอุปกรณ์ที่ขโมยมาหรือของที่คนอื่นทิ้งแล้วอีกต่างหากฉันเคยเจอชายคนหนึ่งในอินเดียเขาไม่มีสมบัติมีค่าอะไรติดตัวเลยนอกจากวัวตัวนึงมีเขางงสวยชายคนนั้นทาขาวข้างหนึ่งของมันเป็นสีชมพูแจ๊ดส่วนอีกข้างเป็นสีฟ้าแปร่นจากนั้นก็เอากระดิ่งเล็กๆมาติดไว้ที่ปลายขาวทั้งสองข้างดังนั้นทุกครั้งที่วัวสายหัวขาวสีแสบของมันก็จะส่งเสียงกรุ้งกริ้งฟังดูร่าเริงแจ่มใสชายเจ้าของวัวต้องทำงานหนักและแทบไม่มีเงินเลยถึงแม้จะมีของมีค่าเพียงอย่างเดียวแต่เขาก็ตกแต่งประดับประดามันอย่างเต็มที่ด้วยวัสดุเท่าที่พอจะหามาได้แค่สีทาบ้านนิดก้าวอีกหน่อยแล้วก็กระดิ่งติดเขาวัวความคิดสร้างสรรค์ของเขาทำให้วัวตัวนั้นเป็นวัวที่น่าสนใจที่สุดในเมืองเขาทำเพื่ออะไรนะหรอก็แค่เพราะอยากทำไงล่ะเพราะวัวที่แต่งตัวสวยย่อมดูดีกว่าวัวที่ไม่ได้แต่งตัวอยู่แล้วพิสูจน์ได้จากตัวฉันเอง11ปีที่ผ่านมาสัตว์ตัวเดียวที่ฉันจำได้แม่นจากการเดินทางไปยังหมู่บ้านเล็กๆในอินเดียก็คือเจ้าวัวที่แต่งตัวจัดเต็มตัวนั้นนั่นเองคำถามคือถ้าคุณต้องสร้างผลงานจากสิ่งที่คนอื่นไม่ต้องการแล้วแถมยังต้องเจียดเวลาจากการทำสิ่งอื่น
คุณคิดว่านี่คือสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการสร้างงานศิลปะหรือเปล่าก็ไม่เชิงหรอกหรือบางทีมันอาจจะดีก็ได้เอาเข้าจริงมันก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรเลยเพราะคนเราสร้างผลงานด้วยวิธีนี้กันมาตลอดคนส่วนใหญ่ไม่มีเวลาว่างมากพอไม่มีวัสดุอุปกรณ์ครบครันไม่ค่อยมีคนคอยให้กำลังใจไม่ค่อยมีผู้สนับสนุนและไม่ค่อยได้รับผลตอบแทนแต่คนเหล่านั้นก็ยังมุ่งมั่นสร้างผลงานต่อพวกเขาสู้ต่อเพราะพวกเขารักมันพวกเขาสู้ต่อเพราะพวกเขาเกิดมาเพื่อเป็นนักสร้างสรรค์และพร้อมจะทำทุกวิถีทางเพื่อสร้างผลงานจริงอยู่ว่าถ้ามีเงินอะไรๆก็ง่ายขึ้นเยอะแต่ถ้าเงินคือปัจจัยเดียวที่ทำให้คนเราเป็นนักสร้างสรรค์ได้มหาเศรษฐีทุกคนก็คงเป็นคนที่จินตนาการกว้างไกลที่สุดสร้างสรรค์ที่สุดและคิดอะไรได้แปลกใหม่ที่สุดไปแล้วแต่ในความเป็นจริงกลับไม่ใช่อย่างนั้นส่วนผสมหลักสำหรับความคิดสร้างสรรค์ก็ยังเหมือนเดิมสำหรับทุกคนไม่ว่าจะเป็นใครมันคือความกล้าความหลงไหลความยินยอมพร้อมใจความแน่วแน่และความมั่นใจสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ทุกคนในโลกแสวงหามาใส่ตัวได้ฉันไม่ได้หมายความว่าการสร้างสรรค์ผลงานเป็นเรื่องง่ายแต่มันก็เป็นไปได้เสมอฉันเคยอ่านจดหมายที่ทำเอาฉันเศร้าซึมไปด้วยมันเป็นจดหมายที่เฮอร์แมนเมลวิลเขียนถึงนาธาเนียลทอฮอนเพื่อนรักของเขาเมลวิลบ่นในจดหมายว่าเขาไม่มีเวลาเขียนหนังสือเกี่ยวกับวานเล่มนั้นเลยเพราะมีเรื่องน่าปวดหัวเข้ามาเต็มไปหมดเขาอยากมีเวลาว่างสบายๆนานๆเพื่อนั่งเขียนหนังสือเขาใช้คำว่าบรรยากาศสงบนิ่งเย็นสบายได้ยินเสียงยอดหญ้าแทงทะลุผืนดินซึ่งเป็นสภาพแวดล้อมที่เหมาะกับการสร้างงานศิลปะที่สุดแต่เขาไม่เคยมีเวลาแบบนั้นเขากำลังถังแตกเครียดมากมิหนำซ้ำยังไม่มีเวลาสงบไว้เขียนหนังสืออีกต่างหากฉันไม่เคยรู้จักศิลปินคนไหนไม่ว่าจะประสบความสำเร็จหรือไม่ที่ไม่ต้องการเวลาว่างแบบนั้นฉันไม่เคยรู้จักนักสร้างสรรค์คนไหนที่ไม่ฝันถึงเวลาสงบเย็นสบายได้ยินเสียงยอดหญ้าแทงทะลุผืนดินซึ่งจะทำให้สร้างงานได้โดยไม่มีอะไรรบกวนแต่ดูเหมือนไม่มีใครมีเวลาอย่างที่ว่าเลยสักคนหรืออาจจะมีบ้างเช่นได้รับทุนสนับสนุนหรือได้รับความเอื้อเฟื้อจากเพื่อนศิลปินแต่อย่างมากก็แค่ชั่วคราวสุดท้ายเราก็ต้องกลับสู่โลกแห่งความเป็นจริงอยู่ดีแม้แต่นักสร้างสรรค์ที่ประสบความสำเร็จที่สุดเท่าที่ฉันรู้จักก็ยังบ่นว่าไม่มีเวลาพอจะนั่งฝันถึงสิ่งต่างๆอย่างสบายใจโลกแห่งความเป็นจริงมีข้อเรียกร้องมากมายที่จะมาเคาะประตูรบกวนเราอยู่เสมอถ้าเราอยู่ในโลกใบใหม่หรืออยู่ในชาติภพใหม่เราอาจจะเจอสภาพแวดล้อมที่สมบูรณ์แบบก็ได้แต่บนโลกใบเดิมของเรานี้มันช่างหายากเหลือเกินเมลวิลไม่เคยได้อยู่ในสภาพแวดล้อมแบบนั้นแต่เขาก็ยังฝ่าฟันจนเขียนนิยายเรื่องโมบิดิกออกมาได้สำหรับ EP นี้นะคะก็จะเป็นทำแบ่งเป็น2ช่วงนะคะก็คืออันนี้จะเป็น EP 4-1แล้วก็จะมี EP 4-2มาอ่านต่อนะคะเพราะว่ารู้สึกว่าถ้าเราอ่านจอยอ่านจบบทไปเลยเนี่ยมันยาวมากเลยนะคะหลายๆคนอาจจะเหนื่อยที่จะฟังนะคะก็เลยอยากจะแบ่งเป็น2ตอนนะคะถ้าหากว่าใครติดลมนะคะก็รอฟังต่อที่ EP 4-2ได้เลยนะคะในบทเดียวกันนี้นะคะเรื่องราวเนี่ยจอยเชื่อว่าถ้าคุณตั้งใจฟังดีๆแล้วตอนแรกเราอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับงานเขียนงานศิลปะสร้างสรรค์อย่างเดียวมันไม่เกี่ยวกับเราเลยอะเราไม่ใช่นักเขียนอะอย่างจอยเองจอยก็ไม่ใช่นักเขียนเราไม่ใช่ศิลปินอะไรขนาดนั้นอะแต่ถ้าฟังให้ดีนะคะมันสามารถที่จะเอามาปรับใช้กับทุกๆคนได้ทุกๆงานทุกๆแบบสิ่งที่เราทำอยู่ได้เพราะจริงๆจะมองว่างานทุกงานที่เราทำอะค่ะมันก็คืองานศิลปะนะอย่างเช่นอย่างที่เราจอยขายของเนี้ยจอยขายอาหาร delivery จอยก็มองว่าอาหาร delivery ของจอยมันเป็นงานศิลปะหรือแม้แต่การที่จอยขายอาหาร delivery เนี่ยจอยก็มีเป้าหมายว่าจอยก็คือเป็นครูคนหนึ่งแล้วจอยก็ยังอยากที่จะช่วยผู้คนอยากสอนเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราทำมันนำไปสู่
สิ่งที่เราต้องการแล้วมันก็คืองานสร้างสรรค์งานศิลปะเช่นเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งคิดว่าเฮ้ยมันไม่เกี่ยวกับเราเราไม่ใช่ศิลปินอะไรแบบเนี้ยลองคิดดูว่าเออทั้งหมดเนี้ยค่ะมันมีไอเดียจริงๆมันมีแนวคิดที่ดีจริงๆเพื่อให้เราไปปรับใช้กับชีวิตของเรานะคะโอเคถ้างั้นเราเจอกันใหม่ที่ EP 4-2นะคะกับครูจ้อย Business Expert นะคะหรือว่าชื่อใหม่ของช่องก็คือ Miracle of Joy ค่ะสวัสดีค่ะ